จตุปัจจัยเป็นจำนวน 400,000 บาทเพื่อดำเนินการอภิทักษ์และรักษาคลังหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หลวงหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นผู้นำและนำเข้าไว้ในธนาคารแห่งประเทศไทยจึงขอเรียกร้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยความจริงสัจจังเวอมตาวาจาความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายถ้าไม่รู้วันนี้วันหน้าก็ต้องรู้เพราะฉะนั้นขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยความจริงต่อประชาชนให้ทราบดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งเหตุใดในช่วงระยะเวลา10 ปีตั้งแต่ปี